การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารเพื่อจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพอันดีกับผู้รับข่าวสารกลุ่มต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความคิดเห็นทัศนคติและค่านิยมหรือเป็นการติดต่อสื่อสารกับชุมชนทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรกับสาธารณชนอีกทั้งยังมีความพยายามที่จะวางแผนอย่างต่อเนื่องที่จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งความปรารถนาดีและความเข้าใจระหว่างองค์การกับและสาธารณชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอันที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์ก็คือการสร้างความเข้าใจความถูกต้องระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงมาตั้งแต่ปี2505โดยมีกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านในชุมชนเช่นการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตการจัดเก็บข้อมูลจปถและข้อมูลกจช. 2ค.และการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรเป็นต้นจังหวัดพะเยาจึงได้กำหนดให้มีตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนผ่านช่องทางสื่อต่างๆในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในงานพัฒนาชุมชนมากขึ้นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนโดยผ่านช่องทางสื่อต่างๆหนึ่งในช่องทางสื่อนั้นก็คือการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุซึ่งเป็นสื่อที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอำเภอร่วมกับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำองค์กรและเครือข่ายองค์กรเป็นผู้ดำเนินรายการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะมีการเพิ่มพูนทักษะและเทคนิคการจัดรายการวิทยุแก่เจ้าหน้าที่และผู้นำองค์กรดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอำเภอและเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของจังหวัดและอำเภอมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดรายการวิทยุขึ้นและเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนของจังหวัดพะเยาผ่านช่องทางสื่อวิทยุให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและเทคนิคการจัดรายการวิทยุให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาปี2556วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมประการแรกเพื่อเสริมสร้างความรู้เทคนิคและเพิ่มทักษะการจัดรายการวิทยุให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอำเภอและเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของจังหวัดและอำเภอประการที่2เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนในระดับจังหวัดระดับอำเภอทางสื่อวิทยุและประการที่3เพื่อเป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอกับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของจังหวัดและอำเภอเชื่อมกับสื่อวิทยุกระจายเสียงระดับจังหวัดและวิทยุชุมชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอำเภอและเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยานักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดจำนวน2คนนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอจำนวน9คนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำองค์กรประชาชนจำนวน9คนรวมทั้งสิ้น20คนทั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์สถานที่การฝึกอบรมเครื่องไม้เครื่องมือและวิทยากรจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรม2วันระหว่างวันที่6ถึงวันที่7กุมภาพันธ์2556
สำหรับหลักสูตรที่เราจัดฝึกอบรมให้กับทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือว่าพัฒนาชุมชนอำเภอรวมทั้งผู้นำอช.นะคะแล้วก็เครือข่ายของพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาในปีนี้เป็นปีที่2นะคะบางส่วนอาจจะเป็นบางส่วนก็เคยฝึกอบรมกับเราเมื่อปีที่แล้วนะคะบางส่วนก็ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมเพราะฉะนั้นปีนี้รู้สึกว่าทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจะเข้มข้นนะคะก็คือจัดกิจกรรม2วันครึ่งวันแรกเราก็จะให้หลักการทฤษฎีแบบง่ายๆที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปเรื่องของการจัดรายการวิทยุนะคะการฝึกเขียนสคริปต์หรือว่าบทรายการวิทยุนะคะนอกจากนั้นจะมีเรื่องของการใช้โปรแกรมตัดต่อต่างๆจากฝ่ายช่างเทคนิคของเรานะคะและที่สำคัญก็คือว่าเราอาจจะบอกหรือว่าให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมประมาณ20กว่าท่านในครั้งนี้ค่ะได้รู้ถึงหลักการทำสปอร์ตซึ่งสปอร์ตนี่ทำยากกว่ารายการนะคะจะต้องใช้เวลาสั้นแล้วก็จะต้องมีเทคนิคในการตัดต่อเยอะเลยนะคะและทางสวทพะเยายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับความร่วมมือหรือว่าได้รับการยอมรับนะคะในการเป็นภาพลักษณ์องค์กรของการประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาต้องขอบคุณไว้ในที่นี้ด้วยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมในกับเราในครั้งนี้นะคะสามารถที่จะนำไปใช้ปฏิบัติจริงในการทำงานหรือว่าในชีวิตหรือว่าอาจจะไปจัดรายการวิทยุในคลื่นอื่นๆในพื้นที่ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมยุวะสมศักดิ์นะครับจะเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยานะครับก็รู้สึกมีความยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสรับใช้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาที่มาใช้สถานที่ในการจัดอบรมนะครับพัฒนากรและก็เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในด้านของการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องของการจัดรายการวิทยุนะครับท่านผู้ชมครับสมัยปัจจุบันนี่สื่อต่างๆนะครับก็มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าสื่อที่รับใช้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือวิทยุกระจายเสียงนะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนั้นวิทยุกระจายเสียงนั้นมีเพิ่มมากขึ้นมากมายนะครับทั่วประเทศกว่า 5,000 แห่งแล้วก็เฉพาะจังหวัดพะเยาของเรานั้นก็มีถึงประมาณ 40-50 แห่งได้นะครับเป็นเรียกว่าทั้งวิทยุหลักและวิทยุชุมชนฉะนั้นข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับจากภาครัฐก็ดีจากชุมชนท้องถิ่นก็ดีที่จะสะท้อนย้อนกลับถึงพี่น้องประชาชนนั้นวิทยุมีบทบาทมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วนะครับถ้าหากว่าทางหน่วยงานภาครัฐก็ดีหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับอยากจะมาใช้สื่อของรัฐนะครับในการประชาสัมพันธ์ก็ขอเชิญนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาคลื่นก็คลื่น FM 95.25 MHz นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับที่มีโอกาสติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาจะส่งข้อมูลข่าวสารมาให้เผยแพร่นะครับก็ถือว่าเป็นบทบาทและก็เป็นหน้าที่ของสวทอยู่แล้วในการที่จะเผยแพร่ข่าวจากภาครัฐสู่ประชาชนและก็สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนมาสู่หน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนท้องถิ่นเองแล้วก็ในส่วนภูมิภาครวมถึงสะท้อนความคิดเห็นต่างๆไปสู่รัฐบาลด้วยนะครับด้วยความยินดีครับทางพัฒนาชุมชนของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ผ่านไปนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ของเราทั้งพัฒนากรและก็อาสาพัฒนาชุมชนเขาจะสามารถจัดรายการวิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะหลังจากนี้แล้วเนี่ยเขาจะต้องมาจัดรายการวิทยุนะคะซึ่งการจัดรายการวิทยุของเขาจะสามารถรับฟังข้อคิดเห็นจากพี่น้องผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะซึ่งการกระทำอย่างนี้เนี่ยนะคะหรือว่าการประชาสัมพันธ์ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะทำให้งานพัฒนาชุมชนสามารถที่จะตอบสนองแก่ความต้องการของพี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้นจะทำให้งานของเราเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนได้สูงสุดด้วยค่ะนอกจากนั้นพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเรายังได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอมีการประชาสัมพันธ์งานผ่านช่องสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือว่าช่องทางไอทีต่างๆครับวันนี้ก็
สำนักงานพระธรรมชนจังหวัดพะเยานะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาและก็ทีมงานวิทยากรของสวทพะเยาแห่งนี้นะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้กรุณานะครับให้คำแนะนำให้ความรู้ให้ประสบการณ์และก็ให้ทักษะนะครับให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและก็ผู้นำชุมชนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจากทั้ง9อำเภอทั้ง20ท่านนะครับให้มีความรู้ความสามารถมีเทคนิคพิเศษนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งท่านเหล่านี้นะครับก็คงจะกลับในไปสู่ภูมิลำเนาแล้วก็เพื่อที่จะเปิดช่องทางในการสร้างงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับให้กว้างออกไปนะครับทั้งในโลกไซเบอร์แล้วก็ในโลกของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับไปสู่พี่น้องประชาชนทั้งนี้ก็เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับกรมการพัฒนาชนแล้วก็สร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับสวัสดีครับนักประชาสัมพันธ์ต้องให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆรอบตัวทุกที่ทุกหนทุกแห่งและทุกสถานการณ์ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของข่าวสารและการพัฒนาข่าวสารและต้องมีความตั้งใจจริงที่จะเปิดรับฟังข้อมูลต้องเปิดใจแบบ360องศาคือเปิดรอบด้านและต้องเป็นคนใจกว้างสามารถรับข้อมูลได้ทั้งหมดทุกรูปแบบแต่ต้องรู้จักไตรตรองวินิจฉัยรู้จักคิดและมองในหลายๆมิติทั้งนี้ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนตัวส่วนรวมและประชาชนทั่วไป